อาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะเดี๋ยวผมไปหาชุดใหม่ให้ค่ะคุณเขาทิ้งคุณนะใช่เขาทิ้งฉันเขาทำร้ายฉันฉันรู้อยู่ทุกวันทุกนาทีไม่ต้องมีใครมาช่วยไม่ต้องมีใครมาย้ำมาประกาศต่อหน้าฉันต้องการเจ็บฉันต้องการถูกทิ้งฉันต้องการจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเองเธอไม่มีสิทธิ์มายุ่งยังคันอยู่ไหมทายาหรือยังมีตรงที่คอทาไม่ได้ค่ะมาต้องขอโทษแทนคนของผมด้วยปกติเขาไม่เป็นแบบนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นชีวันเป็นลูกของหม่อมกฐินส่วนอีกคนพรชีวาเป็นลูกของคุณอาเกษรานะไอ้จำนี่บอกให้แกแยกเขาให้ห่างกันนี่แกกลับทำให้เขายิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น500เนี่ยแกไม่ต้องเอาเลยนะอดเลยฉลาดถามนะคะผู้หญิงแต่งงานแล้วมีสิทธิ์หรือเปล่าฉันเองก็ควรจะมีอย่างอายบ้างสมควรแล้วล่ะค่ะที่ถูกเด็กพูดตอกหน้ามาแบบนี้คือเรื่องเมื่อวานพี่อยากจะพี่กับมาสลินรู้จักกันมาเป็น10ปีถึงเราจะเลิกกันไปแล้วความเป็นเพื่อนความห่วงใยเรายังต้องมีน้องกับพรชีวาสนิทกันคงเคยทะเลาะกันแต่ก็ยังเป็นห่วงกันถูกไหมพี่กับมัสลินก็เช่นกันชีวันคุณสรุปกลับมาแล้วหรอครับคือวันนี้ส่งสาวมาที่นี่ไหมไม่มาครับอ๋อเธอสองคนบอกว่าไปสมัครเรียนรามนะครับแล้วฝากบอกคุณสรุปด้วยนะครับว่าต่อไปนี้ไม่มาแล้วว่าต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะครับคุณสรุปครับวันนี้คุณวีนัทเอาอาหารมาให้ด้วยนะครับกะว่าจะรอทานข้าวคุณสรุปแต่ว่ารอไม่ไหวครับกลับไปซะก่อนให้ผมไปอุ่นอาหารให้เลยไหมครับงั้นผมไปปิดประตูบ้านก่อนนะครับ